สวัสดีครับไม่ได้พบกันนานนะครับผมกับคอมเมนต์เกมนะครับผมในครั้งนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีการแข่งขันลีกที่ผมก็เตรียมที่จะคอมเมนต์เป็นชุดๆหลังจากนี้ไว้แล้วเนี่ยนะแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่สะเทือนวงการโกะทั้งของโลกแล้วก็ของไทยเองข่าวที่ว่านั้นทุกคนก็ยังพอทราบดีว่าโปรแกรมหมากรอมที่ถูกพัฒนาจาก Google นะครับผมสามารถเอาชนะโปรจีนที่ไปอาศัยอยู่ในยุโรปได้นะครับผมและในเนื้อข่าวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ฟลุกชนะแค่กระดานเดียวแต่มีการแข่งขันถึง10กระดานนะครับผมใน10กระดานเนี่ยแบ่งเป็น5กระดานที่เป็นเหมือนกับไม่เป็นทางการ5กระดานแล้วก็เป็นทางการ5กระดานนะครับผมผลของทั้ง10กระดานเนี่ยนะครับผมกระดานที่ไม่เป็นทางการ5กระดานเนี่ยโปรจีนสามารถเอาชนะไปได้2กระดานนะครับผมแต่กระดานที่เป็นการแข่งขันแบบเป็นทางการเนี่ยโปรจีนไม่ชนะเลยสักกระดานนั่นหมายความว่าโปรแกรมที่ว่านี้ที่ชื่อว่าอัลฟาโกนี้เนี่ยนะผมเอาชนะรวด5กระดานสรุปผลการแข่งขันทั้งรวมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเนี่ยนะผมก็คือเป็นใน10กระดานเนี่ยโปรแกรมอัลฟาโกชนะไปถึง8นะผมส่วนโปรจีนที่ว่าเองชนะไปแค่2เองคือผมพูดไปผมก็ตะลึงไปนะครับผมที่ตะลึงเนี่ยเพราะว่าถ้าโปรแกรมนี้สามารถเอาชนะโปรจีนไปได้เนี่ยนะครับผมนั่นหมายความว่าโปรแกรมนี้เนี่ยไม่มีคนไทยคนไหนสามารถที่ชนะโปรแกรมนี้ได้เลยโอ้ผมแบบตะลึงอึ้งนะฮะตอนแรกเนี่ยกับข่าวเนี่ยเราก็เขาเรียกว่านะก็ตอนแรกก็ฟังหูไว้หัวแต่พอมานั่งดูบันทึกหมากกับเราซื้อเนี่ยเราก็มานั่งคอมเมนต์กันเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าคือเอาว่าเดี๋ยวผมไล่ไปทีละกระดาษนะไล่ไปทีละกระดาษเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มจากกระดาษแรกกระดาษนี้นะผมจะคอมเมนต์เฉพาะเกมที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับผมส่วนอันออฟฟิเชียลนั้นลองติดตามหาดูเองนะครับผมกระดาษที่1เนี่ยนะฮะกระดาษนี้เองเนี่ยอัลฟาโกเนี่ยถือหมากสีขาวนะครับผมส่วนฝานฮุยเนี่ยนะผมโปรจีนที่ว่าเนี่ยเขาเชื่อฝานฮุยมีฝีมือ2ดั้งโปรนะครับผมก็นะถือหมากสีดำในกระดานนี้นะเปิดเกมมาเนี่ยก็เรียกว่าคือสำหรับผมเองเนี่ยในอดีตเนี่ยผมก็เล่นกับคอมพิวเตอร์มาเยอะนะก่อนที่จะมาเล่นกับคนก่อนที่จะไปเล่นกับคนผมเล่นกับคอมพิวเตอร์ถึงจุดนึงเนี่ยผมเลิกเล่นกับคอมพิวเตอร์เพราะว่าผมรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีการตอบสนองที่ไม่รู้เรื่องอ่ะครูตัดก็ให้ตัดก็ให้กินอะไรเงี้ยพอโจมตีรุนแรงหน่อยเขาก็ตอบรับไม่ได้ก็กลายเป็นต้องไปกินเขาได้ทั้งกลุ่มคือไลฟ์เป็นเดทก็ไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยนะอีกเอ็นเกมนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะประสบการณ์ของผมที่เล่นกับคอมในอดีตเนี่ยคือเล่นถึงจุดนึงอ่ะพัฒนาฝีมือจุดนึงผมก็เลิกเล่นกับคอมแล้วนะครับผมแต่แตกต่างกับนะแตกต่างกับกระดานนี้นะผมกระดานนี้เนี่ยการเปิดเกมเนี่ยดูนะฮะว่าข่าวเองเนี่ยก็เปิดเกมนะก็ดูแล้วก็คือเขาเนี่ยมีเหตุมีผลของทุกเม็ดเลยนะครับผมดำเองเนี่ยในฐานะที่เป็นโปรก็เดินมีเหตุมีผลนะผมดูนะเนี่ยก็เดินแบบเดินเหมือนเป็นมนุษย์เลยล่ะเดินโจสกินะอันนี้ก็เป็นโจสกินะซึ่งอันนี้ก็นะก็เป็นโจสกิที่เขาเนี่ยก็เป็นเม็ดที่เหมือนกับคนเดินเลยอ่ะเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งเดินนะฮะเนี่ยอันนี้นะฝังคุยก็ตอบนะซึ่งเนี่ยนะเดินสังเกตนะก็นะดำเองก็คือเหมือนกับไม่ได้เล่นกับคอมอ่ะผมรู้สึกเหมือนเล่นกับมนุษย์โปรอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะผมทีนี้นะฮะเกมก็ดำเนินไปค่อนข้างเกมเนี้ยจะค่อนข้างผมเข้าใจว่าต่างคนต่างเรียกว่าต่างคนต่างคอมแล้วกันนะต่างค่อนข้างจะเดินค่อนข้างจะเซฟพอสมควรคือผมไม่รู้ว่าคอมเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยนะว่าอัลฟาโกเนี่ยมีสไตล์แบบไหนคืออย่างเรามนุษย์เราเนี่ยเรารู้อ๋อดีชังโฮสไตล์แบบค่อนข้างจะเล่นค่อนข้างจะปิดเกมเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นกลางเกมก็เดินค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์ดีชังโฮหรือถ้าเป็นอย่างกูรี่หรือลีเซตอลเนี่ยก็จะเป็นแบบตระกูลชอบโจมตีเก่งนะเพราะฉะนั้นก็ชอบเปิดหมากให้ตัวเองใหญ่ๆตัวเองแข็งแรงแล้วก็ให้อีกฝ่ายมันบุกแล้วก็ไล่โจมตีอันนี้ก็เป็นสไตล์ของกูรี่ลีเซตอลแต่พอเล่นกับคอมเนี่ยนะครับความรู้สึกของมันเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันจะมาไม้ไหนวะคือแบ
คือ no idea มากประเด็นคือแบบสไตล์ไหนเราก็ไม่รู้แล้วมันจะมาไม้ไหนไงแล้วแบบนะกระดานแรกเนี่ยนะผมเข้าใจว่าฝังคุยเองเนี่ยก็เลยเดินมาค่อนข้างจะเรียกว่าconservative หมายถึงว่าเซฟเซฟนะเซฟพื้นที่ของตัวเองนะฮะซึ่งข่าวเองอ่ะก็ตอบสนองกลับด้วยอ่ะในเมื่อคุณเซฟพื้นที่ฉันก็เซฟพื้นที่เหมือนกันนะนะนี่คืออัลฟาโกนะลองดูต่อนะพอถึงตอนนี้ปั๊บเนี่ยนะผมเม็ดต่อไปก็เดินตรงนี้จริงๆแล้วเม็ดนี้เนี่ยนะครับผม32เม็ดนี้เองเป็นเม็ดที่ใหญ่มากนะฮะเราซื้อสุจินบอกครับคือแม้กระทั่ง32เม็ดนี้เองก็เป็นเม็ดที่ทางโปรแกรมเองก็เดินได้ถูกสุดๆเลยนะครับผมคืออย่างผมเองเนี่ยถ้าเดินเม็ดนี้สมมติว่าขาวเดินเม็ดนี้ซึ่งก็ดูเป็นเม็ดที่ใหญ่อีกเม็ดนึงนะแต่ให้ดำได้เดิน2เม็ดนี้เซนเต้เนี่ยนะครับผมเท่ากับว่าขาวดำเนี่ยรอดแล้วนะฮะรอดแล้วแล้วก็ได้พื้นที่ขยายออกไปอีกมากพอสมควรนะครับผมนะซึ่งอย่างเงี้ยขาวเนี่ยเล็กกว่าเม็ดในเกมจริงนะเกมนี้ซึ่งคือจะบอกว่าโปรแกรมอัลฟาโกไม่มีเดินผิดพลาดเลยรูปแบบนี้ซึ่งมันน่าแปลกมากนะปกติเนี่ยรูปของการที่แบบเป็นภาพใหญ่ๆภาพกว้างๆลักษณะแบบนี้เนี่ยโปรแกรมอัลฟาโกเนี่ยคือโปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ยคำนวณลักษณะที่มันเป็นภาพกว้างๆแบบนี้ไม่ได้แต่กระดานนี้เนี่ยกลับเดินได้ดีเป็นนี้เดินได้ดีนะซึ่งอันนี้ก็เลยบีบบังคับให้ดำจะต้องตอบเราตรงนี้นะแล้วขาวก็ค่อยขยายนะซึ่งในนี้แรกกับในนี้เนี่ยนะครับในนี้เราซื้อสุจินบอกอยู่ที่เส้น3นะอันนี้อยู่ที่เส้น2ยังไงซะอันนี้ก็ต้องใหญ่กว่านะประเด็นตอนนี้เนี่ยคือสังเกตว่าขาวเองเนี่ยเดินไม่มีผิดเลยนะครับนำเองก็รับผิดนะฮะขาวเองก็นะไม่ต่อไปที่ขาวคนเล่นเนี่ยเราซื้อสุจินคอมเมนต์นะฮะว่าควรจะปิดลงไปถ้าปิดลงไปเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็บุกไม่ได้แล้วนะปิดลงไปใหญ่ซึ่งปิดลงไปเนี่ยนะดำเองเนี่ยก็อาจจะต้องเล่น37เม็ดนี้กับเม็ดนี้แลกกันเนี่ยนะขาวก็คุ้มอีกละถ้า37ไม่เล่นเนี่ยนะฮะเกิดไปเล่นที่อื่นนะสมมติเล่นที่อื่นเนี่ยโดนดำโจมตีเม็ดนี้นะขาวดำเนี่ยอึดอัดมากนะอึดอัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ย37เนี่ยก็เลยจำเป็นต้องเล่นตรงนี้นะอันนี้คืออาจจะเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของโปรแกรม AlphaGo นี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้เดินนะก็ไปก็มองภาพที่จะไปทำลายพื้นที่บริเวณนี้เลยเราซื้อสุจินเองก็คอมเมนต์ว่าการกระโดดเข้าไปทำลายบริเวณนี้นี่นะโดยส่วนมากก็36ก็อาจจะเดินตรงนี้หรือเดินตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่36เดินตรงนี้เนี่ยนะฮะเราซื้อสุจินตอนแรกอารมณ์แรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดินดูไม่ค่อยมีเหตุผลแต่ไปมากับกลายเป็นว่าเฮ้ยพอเดินออกมาเสร็จรูปนี้เนี่ยนะกับกลายเป็นว่าดีเนี่ยรูปเนี้ยดีกว่าที่เราซื้อไปยืนไว้เฉยๆซ้ำกับกลายเป็นมากระแทกเนี่ยกับกลายเป็นรูปที่ดีนะครับเราซื้อก็บอกเฮ้ยโปรแกรมมันเขาเรียกนะมันมีแนวคิดของมันอยู่นะมันไม่ใช่ขี้ๆนะแล้วที่สำคัญเนี่ยแมสซีฟ2เองเนี่ยเป็นเนี่ยนะผมโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะฮะถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยถ้า2เนี่ยก็ต้องขยาย3แต่เนื่องจากนะฮะเป็นเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นนี้ก็อยู่ตรงนี้ข้างล่างด้วยนะฮะเพราะการที่เป็นนี่อยู่ตรงนี้แล้วเป็นนี่อยู่ข้างล่างเนี่ยกลัวนะฮะเขากลัวโปรแกรมเองเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะครับผมว่าดำเองเนี่ยจะเดินเข้ามาตรงนี้นะครับผมฉะนั้นในเกมจริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะ42เนี่ยนะครับผมนะถ้าเกิดเข้าเดินตรงเนี้ยกลัวว่าตรงนี้บุกเข้ามาแล้วเดี๋ยวขาวเองก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นขาวเองนะกระดานนี้เองเนี่ยคือคอมพิวเตอร์เองก็มีหัวคิดของเขามีแนวคิดของเขาว่าเอ้ยเขาก็กลัวเหมือนกันนะแต่ถ้าว่ากระดานนี้เราสังเกตดูดีนะขาวเองเนี่ยกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างแรงและกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างแรงคือถ้าเกิดมองกระดานนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยโปรแกรมกระดานนี้คือโปรแกรมอัลฟาโกเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าอ๋อคนนี้สงสัยเล่นสไตล์มันค่อนข้างจะป้องกันตัวเองนะครับป้องกันตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงไว้ก่อนอย่างนั้นนะซึ่งก็ค่อนข้างจะสำหรับกระดานนี้เองเนี่ยต่างคนก็ต่างแข็งแรงนะดำก็แข็งแรงดำก็แข็งแรงดำก็แข็งแรงและดำก็แข็งแรงแต่ถ้าว่าพื้นที่ของสีขาวมันสูงเหมือนใหญ่กว่าใหญ่กว่าหน่อยทีนี้เม็ดต่อไปดำก็เลยได้บุกนะครับบุกเนี่ยนะฮะเนื่องจากข้างล่างตรงนี้มันรั่วครับเพราะดำเองก็เลยแฮปปี้นะครับแฮปปี้ที่ได้กลับบ้านนะก็จากตรงนี้ทั้งหมดก็รอดมาทะลุทำลายพื้นที่ของสีขาวทั้งหมดนะครับซึ่งขาวเองก็ไม่ได้อันตรายสักเท่าไหร่เนื่องจากตัวเองก็ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะเม็ดต่อไปขาวก็นะเม็ดต่อไปขาวอันนี้ไม่ใช่นะในเกมจริงคือเดนเบนี้เนี่ยเราซื้อสุจินคอมเมนต์ว่าไม่ค่อยดีนะครับผมไม่ค่อยดี
เมนี่เราสื่อบอกว่าที่เมนี่ดีคือต้องเล่นเมนี่เมนี่ใหญ่กว่าเมนี่นะใหญ่กว่าเมนี่เมนี่เนี่ยนะครับผมคือเราดูในเกมจริงก่อนเปรียบเทียบกันนะในเกมจริงเนี่ยพอเดินรูปนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะเพราะตรงนี้เบียดปั๊บเนี่ยนะเมนี่เชื่อมปั๊บแล้วปล่อยเมนี่ต่อลงเนี่ยคุณค่าของเมนี่ต่อลงเนี่ยนะผมมันมีความแข็งแรงความอ่อนแอที่ใหญ่กว่านะครับผมใหญ่มากนะครับผมกว่าด้านนี้เราซื้อสุจินเนี่ยคอมเมนต์ว่าควรจะต้องเสียบเข้าด้านนี้นะแล้วถ้าเกิดดำเดินจากด้านนี้ไปเนี่ยนะครับผมนะดำเดินจากด้านนี้ไปเนี่ยนะอย่างเงี้ยดำเองอ่ะก็ยังไม่รอดนะฮะยังเบียดอัตลี่ยังมีอะไรต่อนะซึ่งอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างไม่รอดก็จริงนะต่างคนต่างวิ่งหนีขึ้นมาแต่ด้านเนี้ยใหญ่นะครับผมอันนี้คืออาจจะเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของโปรแกรมอัลฟาโกที่เราซื้อสุจินเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมนะเดินไปนี้สู้เป็นนี้ไม่ได้นะซึ่งแต่มันก็ไม่ได้ผิดหลายแรงนะไม่ได้ผิดหลายแรงนะตรงนี้เราถือว่าตรงนี้แลกเปลี่ยนกันนะตรงนี้ก็ปิดไปแต่ทีนี้มาดูกันนะวิธีการตอบรับตรงนี้น่าสนใจมากนะตรงนี้เองเนี่ยถ้าคนไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับผมถ้าคนไม่ได้คิดอะไรมากเป็นนี้เนี่ยก็อาจจะนะคือพอทิ่มมาเนี่ยนะก็อาจจะปิดนะซึ่งคือพอปิดไปแล้วเนี่ยกลับมานั่งดูพอปิดไปเนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยอะไรขาวสักเท่าไหร่เลยนะครับปิดไปถามว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวไหมก็ไม่ใช่นะครับผมเป็นนี้เนี่ยมันเป็นการปิดกั้นที่มันไม่มีพื้นที่ของสีขาวอยู่ถ้าเกิดด้านนี้บริเวณนี้เป็นพื้นที่สีขาวทั้งหมดการปิดตรงนี้ถึงจะใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ขาวต้องการเนี่ยขาวต้องการจะเอาหมาตัวเองไปกองไว้กลางกระดานแหละเพราะต้องไปสร้างพื้นที่กลางกระดานละฉะนั้นพอเป็นนี้เมื่อกี้พอเขาทิ่มมาปั๊บเนี่ยนะที่เม็ดนี้มาปั๊บเนี่ยเม็ดนี้กระโดดขึ้นเนี่ยนะครับผมเป็นเม็ดที่ดีมากนะครับผมเป็นเม็ดที่ดีมากไม่เอาสนใจด้านล่างแล้วสนใจด้านบนแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงตอนนี้ปั๊บเขาก็นะกระโดดตัดละเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ของไม่ใช่พื้นที่ลักษณะหมาของสีขาวเนี่ยแข็งแรงทั้งกระดานแหละนี่ก็แข็งแรง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 นะครับผมเพราะตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมโปรแกรมอัลฟาโกก็เลยกระโดดตัดซึ่งคือสำหรับผมเนี่ยเก่งคือเขาเรียกนะจังหวะการตัดหมาของขาวเองเนี่ยก็มาได้ถูกจังหวะคือเหมือนคือผมรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่เหมือนโปรแกรมเล่นอ่ะมันเหมือนคนเล่นนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลักสื่อสุจริงก็คอมเมนต์ว่าโปรจีนเนี่ยนะฝันคุยเนี่ยนะผมก็น่าจะต้องยืดออกก่อนนะครับผมน่าจะต้องยืดออกเป็นนี้ออกก่อนนะถ้ายืดออกเป็นนี้ออกก่อนแล้วเนี่ยขาวก็จะเดินเป็นนี้ร้านดำก็ค่อยเดินอย่างในเจ็กเกมจริงกระโดดกระแทกลงไปนะครับเป็นนี้เนี่ยในวันคือเป็นนี้ยืดออกมาใหญ่เพราะยืดออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ทำลายอิทธิพลคือดีกว่าในเกมจริงที่ให้ขาวได้ปิดตรงนี้การปิดตรงนี้นะการปิดตรงนี้เนี่ยนะครับผมแล้วมันได้พื้นที่ขนาดใหญ่ไปทั้งหมดนะเพราะงั้นเป็นนี้ยืดออกมาก่อนแล้วได้เซนเต้แล้วให้มันกระแทกดีกว่าครับในเกมจริงเนี่ยไม่ได้แลกกันนะผมไม่ได้แลกกันนะดำไปกระแทกจากด้านนี้เลยนะผมพอแทกเสร็จปุ๊บทีนี้เองเนี่ยสำหรับกับดำเองเนี่ยดำเองต้องพยายามลดพื้นที่กลางกระดานของสีขาวแล้วนะเพราะตอนนี้ขาวเองเนี่ยจากด้านข้างเองก็ขยายตัวขึ้นมากลางกระดานคลายขยายตัวขึ้นมากลางกระดานนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดำเองไม่ได้คิดจะต้องไปการเชื่อมอะไรหมากละนะสำหรับดำเองเนี่ยดำแค่ต้องการกดพื้นที่ของสีขาวกลางกระดานให้ลดลงไปนะเพราะฉะนั้นดำเองก็ไล่กดนะพอถึงตอนนี้ปั๊บนะทีนี้ก็ในนี้ขาวเองก็ฉลาดนะผมในนี้ก็จะขู่ว่าจะตัดดำนะฮะด้านหนึ่งขู่ไม่งั้นถ้าเกิดไม่เดินเนี่ยนะในนี้เดินในนี้เซนเต้นะครับผมเดินในนี้เซนเต้เพราะฉะนั้นพอเขาเดินในนี้ปั๊บเนี่ยนะเม็ดต่อไปเนี่ยนะผมเม็ดเนี้ยดำเองเนี่ยน่าจะเดินแบบนี้นะครับผมดำเองน่าจะเดินแบบนี้น่าจะเดินอะไรบริเวณนี้อาจจะเม็ดนี้ก็ได้หรือเม็ดนี้อะไรเงี้ยนะผมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเดินออกมาจากกลุ่มนี้ออกมาด้านนอกเนี่ยมันเป็นการกดดันของพื้นที่กดดันกลุ่มนี้ของสีขาวไปด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเองก็ขยายตัวเองออกมาแล้วก็สร้างให้รอดได้ง่ายขึ้นนะไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อมกับบ้านเพราะฉะนั้นเม็ดนี้น่าจะกระโดดออกมากลางกระดานอย่างนี้ก่อนนะขาวเองก็ดูว่าจะทำยังไงนะผมถ้าเกิดขาวเดินอะไรก็ตามแต่นะถ้าขาวไม่ได้เดินบริเวณนี้อย่างเช่นอาจจะเชื่อมตรงนี้ออกมาตัดตรงนี้ออกมาเนี่ยเม็ดอะไรแถวๆนี้จะใหญ่มากนะดูนะจะใหญ่มากนะผมแถวนี้ใหญ่มากนะซึ่งนะผม
ทำเองเนี่ยในเกมจริงเนี่ยนะผมไม่ได้เดินแบบนี้นะครับเดินแบบนี้เดินแบบนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าดำเองเนี่ยคาดว่าขาวเนี่ยนะครับผมจะตอบแบบนี้นะแล้วแน่นอนถ้าแบบนี้คราวนี้ดำค่อยเดินแบบนี้อย่างเงี้ยดำดีกว่าในเกมจริงเยอะมากเลยนี่คือคาดหวังไปแต่โปรแกรมเองเนี่ยอัลฟาโกเองก็ตอบสนองได้ดีนะเมื่อขาวดำเดินแบบนี้ปุ๊บโปรแกรมเนี่ยฉลาดมากครับที่จะเดินแบบนี้แบบนี้เป็นจุดที่เดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะขาวนี่ตรงเนี้ยเริ่มมีเชฟรอดเริ่มมีพื้นที่มาแล้วก็กดดันให้สามสี่แบบนี้ดูนะฮะเป็นเส้นไม่มีคือไม่มีพื้นที่อ่ะไม่มีคือดำเองประสบความสำเร็จที่กดพื้นที่ตรงนี้ลงไปแต่บริเวณนี้เองเนี่ยการกระดานเองเนี่ยมันกลายเป็นอาณาเขตอนาเป็นความแข็งแรงของสีดำของความแข็งแรงของสีขาวนะครับฉันเม็ดบริเวณนี้ใหญ่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมดำเองก็ยืดออกนะก็ดำเองก็แน่นอนประสบความสำเร็จในการที่กดดันพื้นที่ของสีขาวกดดันซะจนได้พื้นที่ไปขนาดนี้ซึ่งกดดันขนาดนี้สำหรับเขาเองเขาก็แฮปปี้นะครับผมที่แฮปปี้เพราะนี่ก็พื้นที่เส้น5เหมือนกันนะพื้นที่เส้น5แรกกับพื้นที่เส้น6เลยนะครับเพราะงี้เขาแฮปปี้อยู่แล้วนะหลังจากนั้นดำเขาก็เดินแบบนี้นะดำก็อ่อนะสังเกตว่าดำก็ไม่เดินอะไรจากด้านนี้นะไม่มีประโยชน์นะครับผมที่กดบริเวณแถวนี้เองเนี่ยสำหรับกับดำเองดำก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าประสบสำเร็จนะแบบนี้เองเนี่ยนะฮะก็เป็นการขู่นะครับผมเป็นการขู่นะฮะแต่เขาต้องรับนี่ก็เท่ากับดำเองก็ประสบความสำเร็จที่เชื่อมเอาหมาตัวเองทั้งหมดนะครับเส้นเนี้ยทั้งเส้นเนี้ยกลับบ้านในทั้งยวงเลยกดดันเขาได้แล้วกลับบ้านในทั้งยวงเลยแต่ถ้าว่าเขาเองก็แฮปปี้นะที่ได้พื้นที่บริเวณนี้ไปแล้วก้อนนี้ของก้อนก็เริ่มขยับขยายขึ้นมานะเส้นนี้ทั้งเส้นเนี่ยเราซื้อสุจินบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นเส้นแบบนี้เล่นออกมากดดันได้แต่ตัวเองไม่มีที่เป็นหัวพวงไปและที่สำคัญคือเป็นเซนเต้ของสีขาวนะครับผมขาวเองก็นะเราซื้อสุจินบอกว่าเม็ดเนี้ย84เนี่ยเป็นในเวลานี้เป็นเม็ดที่ใหญ่มากละนะเพราะถ้าเกิดไม่เดินเนี่ยนะผมไม่เดินที่อื่นเนี่ยนะไม่เดินอย่างในเกมจริงอ่ะไปเดินที่อื่นนะ84เนี่ยเป็นเดินตรงนี้ไปเดินที่อื่นที่ไม่ใช่ในเกมจริงด้วยนะในเกมจริงเดินไปนี้ไปเดินที่อื่นเนี่ยวันหลังอินเกมเนี่ยโดนขาดำเนี่ยแทรกเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะดำสามารถรอดทั้งหมดกลับบ้านได้ละใหญ่มากแต่ในเกมจริงอัลฟาโกเองก็เดินค่อนข้างแปลกๆเม็ดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของโปรกันเลยนะครับ84เดินแบบนี้คือสำหรับผมเองผมเดินเห็น84เดินแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปรแกรมอัลฟาโกมันดูเขาเรียกภาษาจีนเขาเรียกอูหลี่ภาษาไทยก็แปลว่าแบบไร้เหตุผลสิ้นดีคำว่าไร้เหตุผลเนี่ยในความหมายคือเดินไม่ดีนะไม่ดีเดินเม็ดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเดินไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าว่าลองมาดูกันนะผมในเกมจริงเนี่ยคือถ้ามาดูกันลึกๆในเกมจริงจาก84เองเนี่ยนะผมนะมาดูเกมจริงกันก่อนนะเกมจริงเนี่ยเดินแบบนี้นะแล้วขาวก็เดินแบบนี้แล้วแบบนี้ก็ต้องเชื่อมกับบ้านนะ87เดินพอเชื่อมกับบ้านเสร็จปุ๊บขาวก็ได้เดินอ่ะมินิเซนเต้ทีนึงแล้วขาวก็ได้เดิน90บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเม็ดเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุผลแต่ถ้าว่าเม็ดนี้นะแลกกับเม็ดนี้แล้วสุดท้ายขาวได้เดินแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับผมมันทำให้พื้นที่ของสีขาวกลางกระดานเนี่ยแบบมันตรงนี้คือพอเดินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับสองใบนี้ทะลวงออกไปไม่ได้ละนะครับผมทะลวงออกไปไม่ได้ละนะทะลวงไปไม่ได้ละพอมันทะลวงออกไปไม่ได้เนี่ยนะครับพื้นที่ของสีขาวกลางกระดานเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นมาละจะมากจะน้อยเริ่มเกิดขึ้นมาละนะเริ่มเกิดมาค่อนข้างใหญ่ด้วยซ้ำนะครับงั้นจาก90ตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพอ90เดือนเนี้ยเริ่มรู้สึกนะผมว่าเฮ้ยพื้นที่ของสีดำเนี่ยไม่น่าจะพอละนะพื้นที่ของสีดำไม่น่าจะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเรากลับมาย้อนกลับมาดู84เดือนนี้เป็นไปได้ว่าดำเองอาจจะเดินจากด้านนอกแทนแต่ว่ามันก็เป็นที่บ่งเถียงกันเพราะผมคุยกับต่อสื่อแล้วปล่อยให้ขาวจะเชื่อมกับบ้านอะไรก็ตามแต่นะฮะแล้วเป็นนี้แล้ว87ค่อยเชื่อมเป็นนี้ก็ได้นะก็ให้ตรงนี้เนี่ยให้พื้นที่เขาหน่อยนึงนะผมแต่ว่าให้กลางกระดานเนี่ยเขาไม่เหลือเลยดีกว่าอีกดีกว่าน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับแต่ถ้าว่าเม็ดเนี้ยที่ดูเหมือนไร้เหตุผลเนี่ยแต่พอออกมาอย่างในเกมจริงรูปนี้ปั๊บเนี่ยกลายเป็นดำคือกลายเป็นขาวดีกลายเป็นขาวดีนะแน่นอนทีนี้ทะลวงจากด้านนี้ไม่ได้ดำก็ทะลวงจากด้านนี้ขึ้นมาแทนทะลวงจากด้านนี้นะครับผมอันนี้ก็เอ็นเกมก่อนนะสังเกตนะครับผมจังหวะนี้เองเนี่ยคือขาวไม่พลาดกับการเอ็นเกมไอ้อย่างนี้เลย
นะอันนี้นี่ข่าวว่าเริ่มขยายอาณาเขตของตัวเองกลางกระดานนะดำเองก็พยายามทำลายนะดำเองก็เนี่ยทำลายนะข่าวเองก็นะผมเนี่ยนะสังเกตนะคือข่าวนี้เดินได้ดีมากนะผมข่าวเดินได้ดีมากเรียกได้ว่าไม่มีความผิดรุนแรงใดๆเลยโอเคอาจจะมีความผิดนิดๆหน่อยๆแต่มันเป็นความผิดที่คือพอรับได้แก้ไขได้ไม่ได้รุนแรงมากนะเดินนะสังเกตนะเดินแต่ละเม็ดของสีขาวเนี่ยนะเดินๆๆเนี่ยกะขยายพื้นที่กลางกระดานชัดๆนะครับผมอันนี้จะเดินยังไงตามแต่อันนี้ก็อันนี้มีการแลกเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับมีการแลกเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะการแลกเปลี่ยนกันตรงที่นะผมก็ไอ้4 3 4เม็ดนี้ควรจะรอดก็ตายไอ้2 3เม็ดนี้ควรจะตายก็กลับรอดไปซึ่งก็ลักษณะจริงบอกก็พอๆกันพอตรงนี้ก็แลกเปลี่ยนกันไปแต่สิ่งที่ดำสิ่งที่ดำได้มาคือดำก็กดดันข่าวไปด้วยในตัวแล้วก็ได้กระโดดออกมาเพื่อเตรียมที่จะทำลายพื้นที่กลางกระดานสีขาวต่อนะขาวเองเนี่ยดูเหมือนกลางกระดานเนี่ยไม่ค่อยมีพื้นคือน่าจะมีพื้นที่แต่ก็มีไม่เยอะนะผมแต่ถ้าว่าคือตอนนี้พื้นที่ของสีคือถึงตอนนี้เองเนี่ยเราซื้อบอกเลยว่าทำไมรู้สึกว่าพื้นที่ของสีดำมันไม่ค่อยจะพอแหละนะผมมันน้อยอ่ะมันน้อยไปหน่อยแล้วอ่ะนะผมเม็ดต่อไปเป็นเม็ดเอ็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากคือเราซื้อหลังจากเนี้ยเข้าสู่ช่วงเอ็นเกมละโปรแกรม AlphaGo เนี่ยเรียกได้ว่า Endgame เนี่ยเฉียบขาดมากเรามาดูความเฉียบขาดของโปรแกรมฮะเริ่มจากในนี้ก่อนในนี้เฉียบขาดยังไงครับในนี้เฉียบขาดตรงนี้ว่าอันนี้ต้องจับกินนะฮะอัตลิกินนะทิ่มลงก็ต้องเชื่อมลงมาทั้งหมดเนี่ยต้องการให้เม็ดเนี้ยทิ่มออกไปอัตลิเนี่ยไม่ได้ฮะอัตลิเขาพอเชื่อมเสร็จก็กินเพราะว่าตรงเนี้ยแทงไม่ออกแล้วนะแทงไม่ออกนะเพราะว่าตรงเนี้ยสิ่งที่ขาวทำทั้งหมดเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้โดนทิ่มออกไปและได้เซนเต้ต่อจากการบุกตรงนี้ฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับข่าวและข่าวก็ได้เซนเต้ต่อนะฮะสิ่งที่จุดที่ใหญ่ต่อมาที่เอ็นเกมคือฮะเป็นนี้ในนี้ใหญ่มากครับเดี๋ยวดูนะฮะใหญ่ยังไงนะฮะดำเองก็นะก็เดินเป็นนี้เพื่อเตรียมที่จะนะก็ไม่งั้นข่าวปล่อยให้ข่าวเดินเป็นนี้ก็ใหญ่นะเป็นนี้เองดำก็ใหญ่นะฮะก็ขู่ว่าเดี๋ยวกดดันพื้นที่ของสีขาวไปแล้วก็เตรียมสะสมกำลังที่จะทำลายพื้นที่กลางกระดานครับผมแต่ถ้าว่าเม็ดนี้มีลูกตามน้ำอยู่ลูกตามน้ำของสีขาวคือเม็ดนี้เป็นเม็ดที่สวยงามมากนะผมสวยงามมากชนิดที่ว่าเราซูซูจินบอกโอ้เป็นเขาเลยนะคือถ้าเกิดเป็นมีหนังสือเอ็นเกมขึ้นมาเนี่ยนะผมแล้วก็เฉลยรูปนี้เนี่ยนะเม็ดนี้เป็นเฉลยเอ็นเกมที่สุดยอดมากนะครับสุดยอดมากนะเดินเม็ดนี้เนี่ยนะผมสิ่งที่ดำทำได้ก็คือต้องเดินแค่นี้เลยนะทำอย่างอื่นไม่ได้ปล่อยให้โดนอัตลิปุ๊บแล้วก็อัตลิปุ๊บนะครับผมนะสังเกตถึงที่ดำเดินทั้งไอ้ขาวเดินทั้งหมดเม็ดนี้กระโดดเข้าไปตายก็จริงนะครับแต่ว่าได้ปิดตรงนี้อัตลิเรียบร้อย2ทีนะครับนะคือเดินเข้าไปเพื่อได้เซนเต้ครับปิดปั๊บนะฮะก็ปิดสนิทปั๊บแล้วก็เอ็นเกมกลางกระดานต่อกลางกระดานก็หวังที่จะได้พื้นที่กลางกระดานต่อนะซึ่งอันนี้นะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนกันไปนะพอแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยปั๊บเม็ดนี้ขาวก็เดินคือแม้ว่าขาวเองเนี่ยจะโดนดำเนี่ยทะลวงออกมากลางกระดานแล้วสุดท้ายแต้มกลางกระดานของสีขาวเนี่ยก็มีไม่เยอะก็จริงนะครับมีไม่เยอะก็จริง1-6นะคือเหลือไม่เยอะก็จริงแต่มันก็ยังเป็นพื้นที่ของสีขาวกลางกระดานอยู่ดีคือถึงตอนนี้พื้นที่ของสีขาวเนี่ยเราซื้อก็พูดละเยอะกว่าดำละดำไม่น่าพอนะครับพอ1-6เดินปั๊บดำก็เดินไปนี้ซึ่งเดินไปนี้ปั๊บเนี่ยเม็ดเนี้ยก็เป็นเม็ดที่ใหญ่147ก็ใหญ่นะครับ148ก็ใหญ่พอๆกันเลยนะครับผมเพราะงั้นเดินปั๊บเนี่ยนะเม็ดนี้ก็นะกดเข้าไปอันนี้ก็เป็นเม็ดที่ใหญ่นะครับผม2เม็ดนี้149กับ150นี้ก็นำเองก็สวนกลับมาเหมือนกันนะครับผมแต่เม็ดนี้ใหญ่มากนะเดินกันไปปั๊บโอ้โหเกิดเม็ดนี้89กระดานแต่เม็ดนี้ก็ใหญ่นะครับอินเกมต่อนะตอนนี้ก็สกัดจุดเข้าไปสกัดจุดเข้าไปนี้เป็นจุดที่ผิดพลาดของอัลฟาโกนะครับจุดที่ผิดพลาดของอัลฟาโกเม็ดที่เหมือนกับถามนะครับผมถามว่าเฮ้ยคุณจะเอายังไงมีปัญหาอยู่ซึ่งดำก็เดินเม็ดนี้ซึ่งก็เดินเม็ดนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่ที่แย่คือ154ถ้าไม่เดินเข้าไปตายเนี่ยนะผมเม็ดนี้เบียดเชื่อมเนี่ยเม็ดนี้ก็เป็นเซนเต้นะผมเดินเข้าไปเนี่ยกลายเป็นเบียดเชื่อมเนี่ยทำลายตรงนี้นะทำลายตัวเองตรงนี้ทันทีที่เบียดเชื่อมเซนเต้นะครับแต่ว่าดำเองก็มีปัญหาอยู่นะสิ่งที่ดำมีปัญหาคือเดี๋ยวก็ดูแต่จริงตรงนี้สุดท้ายดำก็แก้เกมได้ดีนะผมเพราะงั้นการเข้ามาตาย2เม็ดนี้ของสีขาว
สรุปคือเขามาตายเปล่าจะบอกว่าตายเปล่าไม่ถูกตายโดยได้อะไรกลับไปนิดหน่อยแหละแต่ว่านะก็ทิ้งตรงนี้ไว้2แต้มนะเดี๋ยวดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็ตะลิปุ๊บนะอันนี้ก็เดินตรงนี้ปั๊บนี่ก็ตะลินะแล้วก็หรือจังหวะของสีขาวเองเนี่ยค่อนข้างจะเอ็นเกมได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมสังเกตนะครับนี่เอ็นเกมนะครับผมเอ็นเกมปั๊บนี่ก็ได้เข้ามาหน่อยนึงนะฮะนี่ก็เอ็นเกมนี่ก็เอ็นเกมนะเอ็นเกมปั๊บนะครับผมเชื่อมนะครับผมซึ่งเชื่อมปั๊บมานิดเดียวนะซึ่งดำเองก็ประสบความสำเร็จนะครับผมที่ทะลวงเข้ามากลางกระดานสีขาวได้แต่ขาวเองต่อให้ทะลวงเข้ามาไงก็มีอยู่ประมาณราวเกือบ10แต้มอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าจะเดินอีกแบบนึงเลยแบบนี้ก็ประมาณ1 2นะฮะ3 4 5 6 7ประมาณ7แต้มนะครับผม7แต้มนะเดินนี้ปุ๊บนะอันนี้ถ้าเดินแบบนี้ก็นะฮะประมาณ7 10แต้มเท่านี้นะฮะตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นเอ็นเกมแบบทีละแต้ม2แต้มแต้ม2แต้มแล้วนะฮะแต้ม2แต้มเดี๋ยวดูนะจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่นิดนึงก็คือตรงนี้201นะครับ201เป็นเม็ดที่ดีมากนะครับผม201เนี่ยเป็นเม็ดที่ยอมที่จะทิ้ง2เม็ดนะครับผมแต่ได้กลับบ้านนะนี่กิน4แต้มแต่การเดินแบบนี้ทำให้2เม็ดนี้เข้ามาตายเปล่าแล้วก็ดำเองก็ได้พื้นที่ข้างล่างเชื่อมกันหมดเลยจนข้างล่างเนี่ยไม่คือจนได้พื้นที่ข้างล่างเสีย4แต้มเสีย2เม็ด4แต้มก็จริงแต่ได้ข้างล่างกลับมาแล้ว2เม็ดนี้เข้ามาตายสนิทนะครับผมแบบนี้เนี่ยดำเธอดีมากทำให้การเข้ามา2เม็ดของสีขาวตรงนี้ตายเปล่านะเพราะงั้นตรงนี้ถึงจะได้เรียกว่าคือโปรแกรมเองก็มีความผิดพลาดนิดหน่อยอยู่บ้างนะผมจัดตรงนี้นะแล้วก็เชื่อมนะครับผมเชื่อมปั๊บนี่ก็เอ็นเกมถึงหลังจากนี้ก็เป็นเอ็นเกมทีละแต้ม2แต้ม2แต้ม2แต้มละที่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะผมไม่ได้มีอะไรแล้วนี่ก็ไอ้อัตลิเดินไปเรื่อยๆนะผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจละนะฮะจนจบเกมนะผมเกมนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ปิดกันจนนะจนดาเมจปิดเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมบันทึกนี้เป็นบันทึกที่สมบูรณ์แบบมากนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดของสีขาวนะก็คือตรงนี้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 นะกับพื้นที่ทั้งหมดของสีดำคือตรงนี้นี่แล้วก็นี้นะบวกโคมิเข้าไปนะครับผม7แต้มครึ่งนะครับผมกลายเป็นโปรแกรมอัลฟาโกเนี่ยนะผมชนะในเกมนี้ไปรู้สึกว่าจะ2แต้มครึ่งนะครับผมซึ่งคือพอดูคอมเมนต์เกมนี้คือดูเกมนี้ดูบันทึกเกมนี้แล้วก็มาคอมเมนต์กับเราซื้อเนี่ยตอนแรกเราซื้อพูดกับผมก่อนในเบื้องต้นนะว่าเอ้ยฝีมือประมาณฉีเฟยหมายถึงโปรแกรมหมายถึงว่าฝั่งคุยคนเนี้ยนะผมประมาณโปรแกรมฝีมือประมาณฉีเฟยผมคิดในใจโอ้ฝีมือประมาณฉีเฟยนี่คนไทยนี่แทบจะเรียกว่ายังไม่มีใครอาจจะมีฟุกชนะเคยชนะไปบ้างครั้งสองครั้งนะผมจำได้ว่าเอ็มเคยชนะฉีเฟยไปแต่เอาว่าถ้าเกิดแข่งกันสัก8 9แข่งกัน10กระดานเนี่ยผมว่าเอ็มอาจชนะได้สัก2เต็มที่เลยนะ2แบบเต็มที่เลยเรียกว่าตอนนี้ฉีเฟยก็เก่งสุดๆเลยนะในบรรดาคนไทยแต่ถ้าว่าโปรแกรมอัลฟาโกเนี่ยนะครับผมเรียกว่าตบฉีเฟยกระดานนี้ลงไปได้เอาว่าผมเปรียบเทียบงี้นะฉีเฟยอย่ากดผมนะโดยสรุปรวมๆเนี่ยการคอมเมนต์เกมนี้ของผมเองให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการคอมเมนต์เกมโปสู้กันมันไม่เหมือนกับดั้งไทยสู้กันที่จะมีเม็ดที่ผิดรุนแรงโอ้โหแบบเกมนี้น่าจะเดินผิดนะจะแบบคือถ้าเกิดเดินอย่างนี้จะพลิกเกมกับสถานการณ์กับตลปัดจากตอนแรกจากในเกมจริงเสียเปรียบจะได้เปรียบสุดๆอะไรเงี้ยหรือแบบประมาณเดินเม็ดนี้จะแบบเสียเปรียบสุดๆแต่อีกฝ่ายนั้นคือมันมีความผิดพลาดที่รุนแรงอยู่ในบันทึกหมากของคนไทยเวลาตอนที่ผมคอมเมนต์แต่พอมาคอมเมนต์กระดานนี้เนี่ยกับรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีความผิดพลาดรุนแรงอันนี้เราซื้อก็พูดโปรแกรมอัลฟาโกไม่มีความผิดพลาดรุนแรงอยู่เลยเดินแต่ละเม็ดเนี่ยนะผมพยายามที่จะเซฟตัวเองไปเรื่อยๆนะผมซึ่งสไตล์ของอัลฟาโกของกระดานนี้เองเนี่ยเป็นกระดานแบบค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟคือค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็บุกสู้กันไปนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าฝาหุยเองก็รู้เหมือนกันแหละครับผมว่าเฮ้ยกระดานนี้แพ้แบบนี้นะครับฉะนั้นในกระดานที่2เองเนี่ยสไตล์การเล่นของฟาฮุยที่สู้กับอัลฟาโกเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับผมติดตามคอมเมนต์เกมที่2ระหว่างโปรจีนฟาฮุยกับอัลฟาโกในกระดานหน้านะครับผมสำหรับกระดานนี้ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะต้องสู้กับอัลฟาโกในเร็วๆนี้สวัสดีครับ